วัดเทพแตกคอหวยแห่ส่องเลขเด็ดเบิกเนตรพระพุทธรูปหินอ่อนจากพม่าเสร็จงานดึงสายสินเจอเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านขึ้นเหนือนะคะไปดูพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระพุทธรูปหินอ่อนนะคะที่วัดปะเหนือนะคะหมู่ที่1ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะที่วัดแห่งนี้นะคะเขามีพิธีพุทธาภิเษกนะคะเบิกเนตรพระพุทธรูปหินอ่อนปางศรีวิชัยนะคะประดิษฐานบนแท่นในศาลาการประเรียนที่วัดแม่ปะเหนือนะคะโดยมีพระครูไพโรจน์ศาสนานุกูลนะคะเจ้าคณะอำเภอแม่สอดนะคะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะและทำพิธีเจริญพุทธมนต์นะคะนั่งจิตอธิษฐานนะคะจุดเทียนพุทธาภิเษกนะคะเทียนมงคลเทียนวิบัติสีนะคะสวดเบิกและก็ประกอบพิธีเบิกเนตรนะคะจากนั้นเจ้าอาวาสวัดแม่ปะเหนือได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมงานประกอบพิธีด้วยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับพระพุทธรูปหินอ่อนปางศรีวิชัยนี้นะคะได้รับบริจาคมาจากนางพรทิพย์สุวรรณนะคะนักธุรกิจการค้าเพชรพลอยหยกมณีอำเภอแม่สอดบริจาคให้แก่วัดแม่ปะเหนือนะคะจำนวน1องค์นะคะมีหน้าตักความกว้างประมาณ50เซนติเมตรนะคะสูงประมาณ70เซนติเมตรนำมาจากประเทศเมียนมานะคะเพื่อประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังประกอบพิธีเสร็จนะคะเจ้าคณะอำเภอแม่สอดได้โปรยเข้าตอกดอกไม้นะคะแล้วก็โปรยกระดาษห่อด้วยเหรียญบาทนะคะตรงหน้าพระพุทธรูปหินอ่อนปางศรีวิชัยนะคะโดยมีชาวบ้านต่างยื้อแย่งกันนะคะบางคนก็เอาตัดสายสินนะคะเพื่อเอาไปเป็นสิริมงคลกับครอบครัวแล้วก็ตัวเองนะคะแล้วก็แย่งกันเก็บกระดาษนะคะเมื่อแกะออกพบว่ามีตัวเลข2ตัวชัดเลยนะคะนี่เลยนะคะเขาเห็นนี่เลยนะคะตัวเลขนะคะ78กับ26นะคะและยังพบว่ามีเลข25ด้วยนะคะซึ่งกระดาษห่อที่ว่านี้นะคะที่เห็นเป็นเลขก็เพราะว่านี่เลยนะคะเขาเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลมาห่อนะคะเพราะฉะนั้นการแกะออกมาก็เลยต้องเห็นตัวเลขนะคะนี่เลยนะคะจะเป็นตัวเลข1780นะคะแล้วก็เขียนข้างใต้ว่า30ธันวาคมน่าจะเป็น25นะคะ256แต่เลขตัวนั่นมันไม่เห็นนะคะก็จะเป็น256นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ30ก็มี20ก็มีนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าการเอากระดาษลอตเตอรี่มาห่อเป็นธรรมดานะคะแกะออกมันต้องเห็นตัวเลขนะคะแต่ว่ามันเป็นงานบุญนะคะเป็นงานบุญก็เลยมองอะไรเป็นตัวเลขนะคะเมื่อมาร่วมงานเบิกเนตรพระพุทธรูปนะคะได้บุญก็ต้องได้เลขกลับไปด้วยเพราะฉะนั้นมองอะไรก็ต้องเป็นตัวเลขนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะขอให้พระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี้นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะถ้าท่านอยากไปเที่ยวที่แม่สอดนะคะหรือไปไหว้พระพุทธรูปนะคะก็ไปได้นะคะที่วัดแม่ปะเหนือหมู่1ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะสวัสดีค่ะ